เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมก็พบกับพวกเรานะครับกับรายการสดๆนะครับที่ตอบทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวๆในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตครับนะครับพบกับพวกเรานะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนครับชุดดีๆเหนือคำว่าหนึบชุดอัพไวเซสนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD รูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นครับแล้วก็คุณผู้ชมยังมีช่องทางติดต่อพวกเราได้อีกที่นอกจากจะช่อง True 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ติดต่อนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์นะครับ www นะครับ speedchannel.co.th นะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับ Speed Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือไลฟ์สดได้ด้วยดูสดได้นะครับทาง YouTube นี่คือSpeed Channel นะครับ Official นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนสอนไม่ใช่ย้อนสอนย้อนหลังย้อนหลังได้ด้วยนะฮะก็เข้าไปดูกันได้นะครับดูย้อนสอนดูคนเดียวครับเขาดูย้อนหลังกันผมดูตีลังกาเก่าแล้วในวันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเรานะครับมาจากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดซึ่งแบบเป็นบริษัทแม่เลยทีเดียวครับต้องขอแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ครับพี่สุนศักดิ์สงสรรนะครับดูแลในส่วนของงานจัดแสดงแล้วก็สนับสนุนการตลาดครับอ๋อวันนี้บอกมาแต่ตัวเพราะว่าตัวรถเนี่ยเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์กันในงานจะไปเซอร์ไพรส์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแต่ว่าเรื่องราวกว่าที่จะถึงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยอีกหลายวันเหมือนกันนะก็ไม่มากไม่น้อยนะไม่กี่วันแล้วไม่กี่วันแล้วประมาณอาทิตย์กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้วงตับของพี่พีทกันว่ามันนอกตรงนี้แล้วจะบอกอะไรเราได้บ้างนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับมีข้อสงสัยวันนี้อยากรู้เรื่องราวของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นไหนเปิดตัวรุ่นไหนเป็นยังไงราคาเท่าไหร่มาโทรเข้ามามีโปรโมชั่นอะไรบ้างในงานครับผมโปรโมชั่นดีๆมีอะไรนะครับก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนนี้ก็ความนะครับวันนี้ข้างผมนี่มีแขกรับเชิญอีกคนนึงมีของแจกมาด้วยเอาหรอไม่ใช่นะครับวันนี้ผมบอกว่าวันนี้ติดตามชมให้ดีเดี๋ยวคำถามอยู่ในเนื้อหารายการนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแน่นอนแล้วก็มีของแจกอย่างที่เห็นนะครับมีทั้งเสื้อแล้วก็หมวกมาให้ใส่หล่อๆวันนี้บอกว่า1คนเซต1เซตก็คือ1เซตมีหมวก1ใบแล้วก็เสื้อ1ตัวครับเพราะฉะนั้นมีแจกกันทั้งหมด5รางวัล5รางวัลนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกกับเดี๋ยวคำถามอยู่ในเนื้อหานี่แหละอ่ะมากลับมาพูดคุยกับเรื่องราวของทางยามาฮ่าต่อก็ต้องบอกว่าใกล้จะถึงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วนะครับพี่พีทตอนนี้ไม่ทราบว่าเรามีการวางแผนเอาไว้ยังไงครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับผมก็ปีนี้นะครับก็จะมาของยามาฮ่าเองเนี่ยเราก็สร้างสารบูธมาในธีมของยามาฮ่าเล็บยูโซเล็บยูโซใช่แปลด้วยครับก็อะไรที่จิตวิญญาณของความเล้าใจปีนี้บูธต้องเล้าใจแน่นอนตามคอนเซ็ปต์นะฮะซึ่งในภายในงานเนี่ยเราจะแบ่งเป็นโซนต่างตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละท่านนะครับก็คือในลักษณะของ R series สไตล์ R series ก็คือพวกซูเปอร์สปอร์ตรถที่แข่งในรถที่แข่งในสนามต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็น MT series ก็เป็นสปอร์ตนักเก็ตขี่รอๆเท่ๆกลางคืนนี่ก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับหรือ Adventure Touring นะครับหรือว่าเป็น Big Scooter ก็มากันครบเลยเกือบทุกเซกเมนต์เลยนะทุกเซกเมนต์เลยยังขาดอีกคลาสสิกแนวคลาสสิกทางยามาฮ่าเราเรียกว่าสปอร์ตเฮอริเทจก็มากันครบๆเลยครับผมไม่ได้เลยนี่นี่ครบแล้วครบทุกเซกเมนต์นะครบทุกเซกเมนต์เลยแล้วรถเล็กก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับรถเล็กยังมีอยู่ครับยังมีรถเล็กด้วยแต่รถเนี่ยเราที่เราเข้ามาเนี่ยเนื่องจากพื้นที่มีขนาดจำกัดเพราะนั้นน่ะก็จะเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับคุณลูกค้าเนี่ยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเข้ามานะครับรวมถึงที่เป็นกระแสแล้วก็ที่ได้ความนิยมนั่นเองใช่ถูกต้องครับเล็บยูโซปีนี้นะจิตวิญญาณความเร้าใจใช่ไหมแล้วสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือตัวใหม่ใช่ตัวใหม่คือมีการเปิดตัวไหนบ้างในงานตอนนี้ที่บอกได้มีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นก็เป็นตัว Aerox ถ้าติดต่อถ้าติดตามข้อมูลของ Yamaha นะในโซเชียลเนี้ยจะเห็นกระแสแรงมากตอนนี้จริงๆแฟนรายการก็ได้ดูเพราะว่าที่นี่ก็เคยมาออกทีแล้วเพราะว่าเขาเชิญสื่อไปดูรถมาละใช่แต่ผู้ชมทางบ้านหรือว่าผู้ที่สนใจไม่ยังไม่ได้สัมผัสตัวจริงเห็นแต่ภาพเพราะนั้น
เรียนเชิญมาที่งานเพื่อที่จะมาดูกันแล้วก็ภายในงานเนี่ยตัว Airlocks เนี่ยเราก็จะเปิดราคาซึ่งจะบอกว่าเล้าใจถามว่าบอกตอนนี้ได้ไหมวันนี้ยังเปิดไม่ได้เหรอพี่บอกแล้วบอกได้ไหมต้องในงานครับต้องในงานเดี๋ยวนะราคาตัวหมื่นกว่าบาทไม่ใช่แล้วเซอร์ไพรส์มากคือต้องบอกว่าเป็นอยู่กึ่งกลางกึ่งกลางระหว่างที่เขาบอกว่าคือตัว GT 125กับตัว Nmax Nmax เนี่ยเขาตั้งไว้ที่ 77,000 ใช่ไหมตัว GT 125เนี่ยมัน 43,000 ใช่ไหมตัว Airlock เนี่ยมันอยู่ตรงกลางกลางเท่าไหร่เราก็มองว่า 50,000 กว่าป่ะโดยประมาณ5ต้นๆถึง5กลางๆใกล้เคียงไหมที่พวกผมเดากันต้องไปดูครับต้องติดตามครับไม่เป็นไรครับชวนคุยกันเพื่อนนะรวมถึงโปรโมชั่นด้วยในงานใช่ใช่โปรโมชั่นอะไรบ้างจัดมาทั้งทีเนี่ยของ Airlocks เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นเฉพาะ Airlocks เลยแล้วก็โปรโมชั่นเองเนี่ยเราก็จะมีของที่ระลึกเนี่ยที่สามารถให้คุณลูกค้าเนี่ยที่แมชกับตัวรถเรียกว่าเทเลเมตรกับตัวรถเลยเป็นที่ระลึกไปนะครับเป็นอะไรครับตัวรุ่นอื่นนะฮะก็จะมี XSRที่จะเปิดในงาน Motor Expo ราคาก็ต้องรับฟังกันในงานอีกทีด้วยราคาเนี่ยก็สมัยเรานะตัวนี้เราเคยเอามารีวิวด้วยนะ900ไง944ก่อนหน้าที่เราจะได้ไปทำการทดสอบที่สนามช้าง International Circuit เราก็ได้ทำการรีวิวก่อนนะแล้วก็เราจะได้เห็นราคาสักทีเขาบอกประมาณ4ต้นๆ4กลางเฮ้ยผมไปกระซิบมันหลุดๆเป็นยังไงไม่รู้ประมาณเนี้ยไม่รู้แหละเขาไม่ยอมบอกก็ต้องไปดูในงานนะต้องดูในงานเพราะเป็นรถที่น่าสนใจทีเดียวใช่ไหมพวกเราได้เทสพร้อมหมดเลยลองขี่มาแล้วที่ขี่คนแรก XR เลยใช่ใช่ประเดิมก่อนเลยใช่ไม่น่าเชื่อนะว่าเอาเข้าไปขี่ในสนามช้างเนี่ยคือมันทำได้ดีกว่ารูปทรงที่เรามองปกติรูปทรงที่เรามองเนี่ยเรามองว่าขี่แบบว่าสบายๆชิวๆนะแต่นี่โขนเข้าไปนี่ไม่มีติดนะแล้วภายในบูธจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นอกจากเปิดตัวใหม่ไหมครับก็ในเรื่องโปรโมชั่นนะฮะก็ทายาม5เราก็เทเลเมตรเลยแต่ละรุ่นก็จะมีของแถมหรือว่าถ้าเป็นบิ๊กไบค์ก็จะดาวต่ำเทเลเมตรตามรุ่นเลยก็จะมีโปรโมชั่นแตกต่างกันไปประกันภัยท่านหนึ่งทะเบียนพรบนี่มาตรฐานเลยก็รับกันไปเต็มๆครับเรียกว่าตอบโจทย์ในทุกเซกเมนต์ตั้งแต่เขาจะบอกได้ไหมว่ามีอะไรบ้างเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยเดี๋ยวโปรโมชั่นเนี่ยของทางบิ๊กไบค์เนี่ยอยากให้ติดตามทาง Yamaha Society Thailand นะครับก็ทาง Facebook เราก็จะมีลงในส่วนของรายละเอียดนะครับซึ่งเราเอารถไปจัดแสดงเนี่ยบิ๊กไบค์ครบรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอะมากบอกตรงนี้ไม่หมดแน่นอนอาจจะปิดรายการเช้าต้องไปติดตามกันข้างในก็จ่ายค่ารายการผมเปิดทำไม่ได้ผมทำยันเช้าเลยคิวไว้แล้วอีกหนึ่งตัวคนที่บอกว่าเป็นรถในกระแสเหมือนกัน Nmax Nmax มีอะไรใหม่ไหมฮะตัว Nmax ครับตอนนี้เนื่องจากตัว Nmax เนี่ยเราเอาเข้ามาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาไปโชว์มากนะครับก็มีกระแสมาเรื่อง Xmax ว่าในตระกูลมันมีรถใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ย Xmax ต้องรอชมครับต้องรอชมต้องรอชมแต่ว่ามีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องอะไรที่คุณถามนิดนึงXmaxก่อนยังไม่ถามทีเดียว Xmax ไงกล้ากลัวพิธีกรนี่น่ากลัวใช่ได้ต้องถามถึงนะแสดงว่าต้องรอดูในงานนะนี่คาดว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่ามี2รุ่นนั่นก็คือ Yamaha Aerox กับ Yamaha XSR การเปิดตัวการเปิดตัว2รุ่นเอาเป็นคำถามเลยไหมคำถามอะไรคำถามว่าไม่รู้แหละเราถามที่จะแจกเสื้อกับหมวกให้อย่างนี้นะโอ้อย่างนี้เลยเหรอมีถุงให้เลยมีถุงสวยมาให้ด้วยแบบนี้นี่1เซตจะเป็นถุงแบบนี้นะครับเซตเลยนะข้างในมีอะไรบ้างก๊อฟข้างในก็จะมีเสื้อกับหมวกหมวกนั่นแหละที่เห็นเรากางออกมาแล้วไงแล้วก็เสื้อสวยๆแจก Yamaha อีก1ตัวครับผมอย่างนี้เราตั้งคำถามคุณผู้ชมว่า Yamaha ในงาน Motor Expo ที่จะถึงนี้นะครับที่บูธ Yamaha คุณผู้ชมจะได้พบกับ Yamaha รุ่นไหนที่เปิดตัวมา2รุ่นน่ะมันมี2รุ่นครับผมเขาเปิด2รุ่นน่ะเปิด Airlock กับไอตัว SR เนี่ยไปบอกแล้วทำไมยากๆไปบอกทำไมไม่ได้ใบเลยเขาเปิดสองรุ่นใครมาก่อนได้ก่อนใช่ป่ะร่วมสนุกกับพวกเรานะครับแล้วก็รับเสื้อกับหมวกสวยๆจากทาง Yamaha ไปก็พิมพ์มาแล้วกัน2รุ่นนี้นะครับแล้วก็บอกแล้วย้ำอีกทีว่าเราเปิดสายอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับพวกเรารวมทั้งถึงพูดคุยกับทาง Yamaha ได้เลยวันนี้เนี่ยสอบถามได้เลยใช่เพราะว่าทาง Yamaha อยู่กับเราแล้วนะครับมีข้อสงสัยก็โทรเข้ามาพูดคุยได้รวมทั้ง SMS เข้ามาได้ตามปกตินะครับก็ขอถามหน่อยว่าวันนี้บูธจัดที่โซนไหนฮอไหนครับอยู่ที่ฮอ3 Impact Challenger ฮอ3นะครับถ้าคิดกันง่ายๆเนี่ยก็คือตรงข้ามฟู้ดคอร์ทอ๋อด้านด้านในสุดก็เดินเข้ามาก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงก็จะเจอบูธ Yamaha แล้วโอเคจำง่ายกว่า
การในงานก็ครบทุกรุ่นทุกเซกเมนต์ครบเลยครับบิ๊กไบค์นี่บอกเลยว่าจัดเต็มมาครบเลยพื้นที่เราเล็กแต่รถเราเยอะก็มีกระแสถามมาเหมือนกันในเรื่องของทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆที่กระหน่ำเข้ามาหาเราในเรื่องของการเปิดตัว R6 นะYZF R6 หรือ R6 นะครับที่เพิ่งมีกระแสอย่างร้อนแรงมากที่เปิดตัวไปที่ Intermod แล้วก็ Igma เนี่ยครับแล้วหลายคนก็มาถามพวกผมว่ารถจะนำเข้ามาผลิตไหมผลิตในนี้หรือจะเป็นรถนำเข้า600cc ตัวนี้ YZF R6 ครับนี่ตอบเป็นภาพรวมแล้วกันนะถ้าเราเห็นเนี่ยตระกูล Big Bike เนี่ย 500cc ขึ้นไปเราของทาง Yamaha เองนะเราจะเน้นในเรื่องการนำเข้านะครับตัว R6 เนี่ยถามว่าจะเข้ามาไหมตอบเลยว่าของ R series เนี่ยเราต้องมีเข้ามาเติมเต็มแต่เวลาที่เหมาะสมเมื่อไหร่นั้นอยากให้ติดตามนะครับสังเกตง่ายๆ MT seriesนะครับตั้งแต่รถตั้งแต่รุ่น M มา MT 03 07 09ปีนี้ออก MT 10อันนี้ครบซีรีส์แล้วเพราะนั้นเนี่ย R series ก็จะเป็นแนวทางเดียวกันแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นก็ต้องติดตามกันครับคอยามา R 3ยังขาด R 6 R 1 R 1 M ครับผมนี่เลยครับ SMS หน้าจอผมบอกแล้วต้องมีคนถาม SMS แรกเลยขอยามา5 Xmax 300ครับรอมานานแล้วครับพี่ครับจะมาไหมครับก็อย่างที่บอกครับซีรีส์ของ Big Scooter มาแต่เวลาที่เหมาะสมก็อยากให้ติดตามทางเว็บไซต์ของ Yamaha หรือว่าสื่อโซเชียลของ Yamaha เว็บไซต์อะไรครับได้ติดตามเว็บไซต์ yamaha-motor.co.th หรือว่าเป็น Facebook ก็ Yamaha Society Thailand ครับจะเป็นไปได้ไหมจะไปเห็นจอดโชว์ในงานมีมั้ย Xmax Xmax 300 300ดูจากพื้นที่แล้วนะฮะได้มันก็แน่นๆอยู่อ๋อคือว่า Xmax เข้าไปแน่นแล้วไม่รู้อ่ะมันมีรถจอดอยู่แน่นแหละต้องไปดูในบูธแล้วกันผมว่าประมาณว่าต้องมีต้องมีอะไรแปลกๆอ่ะใช่ไหมใช่คำว่าโซเนี่ยเล็บอะไรนะเล็บยูโซเล็บยูโซเนี่ยครับผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันแปลกๆที่มันเล้าใจอ่ะอาวันมีมาหรือเปล่าราคาเท่าไหร่ก็มาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมมีอยู่แล้วอาวันมีแล้วราคาราคาก็ราคานะครับที่อยู่คร่าวๆเนี่ยให้ติดตามทางหน้าเว็บดีกว่าเพราะว่าเขาจะอัปเดตกว่าอ๋อมีราคาต่างๆเนาะแล้วแต่จังหวัดแต่ก็ทางใต้7กลาง8 8ประมาณ8ไปๆ8ไปๆ8 8 9โดยประมาณครับถ้าเผื่อว่านะ R1S อ๋อมีคําถาม R1S เข้ามั้ยเป็นตัวที่แบบอ๋อตัวที่ย่อมยาวย่อมยาวกว่าราคาตัว R1 ธรรมดาเนี่ยนั้นแล้วตอนอัพมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามายังไม่เข้าผมเคยทำรีวิวไปทีนึงตัว R1S แต่ที่ยุโรปเขามีเป็นมันเป็นราคาที่ถูกลงมาหน้าตาเหมือนกันแต่เทคโนโลยีมันด้อยลงมานิดนึงอยากได้หล่อเหมือนกันอยากได้แต่มันไม่ให้อัพไฟดาวไม่ให้ระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันตัดทอนอะไรอย่างไปทอนลงมาให้แบบว่าคนซื้อง่ายขึ้นคือว่าซื้อตัวถูกมาแล้วคุณใส่ออปชันไงจะได้ของเทพอัดเข้าไปแล้วนี่แหละครับ MT10 ครับMT10 เปิดให้จองหรือยังอ๋อเปิดแล้วครับตั้งแต่กลางปีมาจริงๆเปิดอยู่แล้วนะจริงๆก็แต่บิ๊กมอเตอร์เซลล์เปิดราคาเรียบร้อยครับครับจองกันไปขี่กันไปหลายคันแล้วราคาครับ62ต้นๆ62ใช่แล้วก็ในขณะที่เรานั่งฝนตกรายการสดของเรานี่นะฝนตกรายงานคุณผู้ชมเลยว่าฝนตกอย่างหนักไหนบอกว่าจะหนาวตอนนี้ทางเท้าเรียกทางด่วนฝนตกนะครับขับรถระวังกันด้วยนะตกหนักด้วยสิครับไม่เป็นไรคำตอบแรกมาแล้ว A Rock กับ SR ตกไปอ่ะSR อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ใช่มัน SR เฉยๆไม่ใช่ใช่นี่เอ็กซ์นะนิดนึงไปเช็คดูนิดนึงว่าอะไร SR มันมีชื่อเต็มอยู่ SR ยังทีมไม่ตอบไม่ครบเราไม่ให้นะครับนี่ฮะ Aerox นะครับนี้เปิดตัวชัวร์ๆเลยครับใช่มั้ยนี่เขาตอบแล้วไม่ต้องถามเขาถามหรือเขาตอบใช่มั้ยเป็นคําถามที่เป็นคําตอบในตัวครับโอเคชัวร์เลยครับก็ชัวร์แหละจริงๆแล้วใช่มั้ยคอนเฟิร์มเลยเข้ามาชมได้เลยดูในรูปอาจจะแบบเฮ้ยมันดูแข็งแกร่งมันดูบึกบึนขนาดนี้เลยเข้ามาดูเลยครับแล้วก็เปิดจองเลยใช่ไหมเปิดรับจองเลยรับจองในงานสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกถ้าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็ตามต่างจังหวัดนะฮะก็ดีลเลอร์ยามาสแควร์ก็สามารถเข้าไปดูได้ทั่วประเทศใช่ครับแล้วก็ใช้โปรโมชั่นเดียวกันกับโปรโมชั่นเดียวกันถูกต้องครับถูกต้องไหมครับโปรโมชั่นนี้ก็เพราะว่าบางค่ายเขาบอกว่าหลังมอเตอร์โชว์มันก็จะใช้โปรโมชั่นนี้จนจบปีบางค่ายก็อาจจะปิดในมอเตอร์โชว์เลยช่วงแค่มีแค่ช่วงพิเรียดแค่นั้นเองแค่ช่วงในงานช่วงในงานแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกในงานก็ยามาฮ่าสแควร์ทั่วประเทศใช่ใช่ก็ใช้โปรโมชั่นเดียวกันใช่โปรเดียวกันทั่วประเทศเอางี้ดีกว่า2ตัวที่เปิดตัวออกมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น Aerox หรือว่า XSR เนี่ยอยากจะให้พูดถึงเป้าหมายเริ่มจากตัว Aerox ก่อนว่าเป้าหมายเนี่ยโฟกัสที่กลุ่มไหนสำหรับ Aerox เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสกูตเตอร์ที่
performance ที่ดีที่สุดนะครับ uh-huh. เป็นสกูตเตอร์ที่เราใช้งานในประจำวันเนี่ยที่ performance ดีที่สุดเพราะว่ามี CC ถึง 155cc เครื่องยนต์เป็น Blue Core ประสานกับระบบวาล์วแปรผันก็คือ VVA เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแล้วแล้วฟีเจอร์ของ AirLock เนี่ยไม่ธรรมดาใช่ต้องเข้าไปติดตามมีให้เลือกนะ3 standardR แล้วก็ A มีให้เลือกเพราะนั้นตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของ performance วันนี้ทุกวันนี้คุณขี่แล้วรู้สึกว่าเล้าใจน้อยลงมาติดตามดู AirLockเขาจะมีให้ขี่ของเล่นเขาเยอะนะมีวันให้ทดสอบไหมครับมีครับมีของทางเราเนี่ยก็พอดีทางเราประสานงานกับทางสื่อสากลผู้จัดงาน Motor Expo เนี่ยก็จะมีเทสไรดิ้งวันที่11-12ที่ทาง Yamaha เป็นคนเป็นโต๊ะโผในการจัดร่วมมือจับกับทางสื่อสากลนะครับที่ลานเทรซับเล็กไซส์ถ้าใครสนใจก็สามารถไปเทสไม่ว่าจะเป็น AirLock หรือรุ่นอื่นๆก็เข้าไปเทสได้อ๋อมีเทสไรด์อยู่ที่วันที่11-12ครับใครที่อยากไปเห็นตัวจริงพร้อมทั้งทดลองขี่ครับก็ต้องไปวันที่11-12ที่งาน Motor Expo นะครับก็จะมีการให้คุณผู้ชมได้ลองสัมผัสตัวจริงลองขี่ได้เลยมีหลายรุ่นใช่ไหมวันนั้นหลายรุ่นหลายรุ่นเลยครบรุ่นเลยครับบิ๊กไบค์ก็ทดสอบได้เอาแล้วเซฟก็เหมือนเป็นเซฟตี้ไรดิ้งอ่ะถามเหมือนพี่ตู่เลยต้องใช้ไหมขับขี่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับต้องมีครับทุกคนต้องขับขี่เพราะเราเป็นเหมือนการสอนเซฟตี้ไรดิ้งครับสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วมีสกิลอยู่แล้วเพราะก็ไปอาจจะรู้ไม่หมดการขับขี่อาจจะมีอันตรายเพราะนั้นเราก็ไปเรียนรู้กันอีกทีนึงว่าการขับขี่ที่ถูกต้องวิธีการขึ้นรถลงรถจะทำยังไงการประคองรถเวลาล้มเนี่ยเราจะทำไงให้ดึงรถขึ้นมาได้นี่ไงพี่บอมที่เราเคยคุยไว้ว่าเราอยากจะลองไปอะไรนะถ่ายทำหลักสูตรสอบขับขี่สอบขับขี่ที่ยามาฮ่าเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเตรียมขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวขั้นเรื่องนี้ก่อนครับสำหรับ Yamaha เองเนี่ยเราตั้งอยู่ที่บางนากม.21นะครับก็จะมีศูนย์ YRA ที่เรียกสั้นๆนะครับ Yamaha Riding Academy สำหรับรถทุกรุ่นของ Yamaha เนี่ยเราจะมีเปิดคอร์สก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ Yamaha นะครับ YRA พิมพ์เข้าไปแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ก็จะเห็นหลักสูตรต่างๆนะฮะก็มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนักเราทำเป็นในเรื่องของ CSR เน้นเรื่อง CSR มากกว่านะครับมีทั้งตัว Big Bike เองแล้วก็รถ Standard ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเปิดคอร์สเรื่อยๆท่านใดสนใจก็เข้าไปดูแล้วก็สมัครเรียนได้สะดวกค่าจ่ายไม่ได้แพงอะไรเขาบอกว่าเรียนจนกระทั่งจากไม่เป็นเลยเรียนจนสอบไปขี่ได้ใช่รวมทั้งสอบไปขี่ที่นั่นด้วยใช่ครับรวมที่ที่ YIA เนี่ยสามารถสอบไปขี่ได้เลยครับสอบได้เลยคือสอบเสร็จแล้วก็เอาไปรับใช่ครับก็คือสอบได้ทุกอย่างเหมือนที่ขนส่งเลยที่ YIA อ่ะนะครับสอบจนจบเรียนจนจบแล้วก็สอบจนจบเดินรับไปรับไปขี่รับไปขี่ได้ที่นู่นมันจะดูขลังกว่านะจะดูแบบว่าได้วิชาด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าอย่างปกติถ้าแบบไปสอบเนี้ยก็อาจจะแค่ขี่ตามไลน์ไปเขาไม่ได้มาสอนเราอย่างนี้เนาะใช่อันนี้คือได้สอนด้วยนั่งใจนั่งใจเขามีจริงๆแล้วมีเรียนที่รู้เพราะว่าเคยไปทำรายการอยู่ไงเขาเรียนตั้งแต่เบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนะ YIA เนี่ยเมื่อสักครู่พูดถึงว่าเป้าหมายของ AirLock แล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของตัวใหญ่ขึ้นมาบ้างนะครับ XSR ก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็พักเบรกสักครู่ครับผมกลับมาพบกันครับ